สารที่ใส่ในนี้ที่เป็นตัวรักษาสิวนะคะเรียกว่าเรตินอลดีไฮด์เรตินอลดีไฮด์เนี่ยจริงๆเนี่ยคุณสมบัติพิเศษก็คือปัดต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกติฆ่าเชื้อแบคทีเรียและตัวนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยจริงๆไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีคนทำหรือยังแต่ว่าตอนที่จิ๊บทำประมาณ2ปีก่อนอะจิ๊บเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนะคะที่เอาเรตินอลดีไฮด์เข้ามาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีแค่7แลบทั่วโลกเท่านั้นที่ขึ้นสารตัวนี้ได้เมืองนอกเขาจะไม่นิยมใช้ยาแต้มสิวเพื่อให้สิวยุบแต่เขาจะเน้นการแบบทำให้สิวสุกและกดออกเพราะฉะนั้นเนี่ย7แลบนะคะในโลกที่ทำสารตัวนี้ได้เรียกว่าเรตินอลดีไฮด์และของเราเนี่ยใส่ในปริมาณ 0.5 เรียกว่าเราใส่เยอะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็เลยแพงการที่เราใส่เยอะเพราะว่ามันมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราใส่ 0.5 มันจะสามารถทำให้หัวสิวเนี่ยสุกตัวได้ดีแล้วก็กดออกมาได้ง่ายนะคะเราก็เลยใส่เยอะไปเลยนะคะ 0.5 เรียกว่าสารที่เรียกสารหลักที่ของการรักษาสิวเรียกว่าเรตินอลดีไฮด์นะคะตัวนี้กล้าพูดเลยว่า7แลบเท่านั้นนะคะในโลกที่ทำสารตัวนี้ได้เพราะว่ามันขึ้นรูปยากมากแต่ว่ามันมีวิจัยรับรองเลยค่ะว่าสารตัวเนี้ยมันให้ผลในการรักษาสิวได้ดีที่สุดในทุกสารที่รักษาสิวแล้วและผลข้างเคียงน้อยที่สุดจริงๆเนี่ยมันไม่มีงานวิจัยบอกว่าคนท้องใช้แล้วอันตรายนะแต่ว่าด้วยความปลอดภัยอะค่ะมันควรจะไม่ใช้ยารักษาสิวช่วงที่ท้องอยู่อะไรมันก็ไม่ได้เมคชัวร์ 100% เพราะฉะนั้นคนท้องไม่ควรใช้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดอดทนใช้อย่าไปแบบนอยว่าแบบเฮ้ยสิวขึ้นคือคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยชินกับการรักษาสิวแบบสิวผุดออกมาส่วนใหญ่คนไทยจะชินกับการรักษาสิวแบบแต้มปุ๊บพอยารักษาสิวไหนที่แบบแต้มวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เช้าอยู่ปุ๊บเนี่ยแต้มคืนนี้พรุ่งนี้เช้าอยู่ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะบอกว่ามันเป็นยารักษาสิวที่ดีมากแต่จริงๆแล้วมันคือการรักษาสิวแบบสมัยโบราณมากๆเลยนะคะซึ่งไอ้ที่ทำอย่างนั้นอ่ะมันเป็นการทำแบบง่ายมากถ้าชิปออกแบบนั้นมาขายมันง่ายมากเลยแต่ว่าจะทำให้สิวเนี่ยสุกตัวโดยการดันหัวของสิวเนี่ยขึ้นมาอยู่ตื้นๆเพื่อให้เรากดได้ง่ายผิวไม่ช้ำเนี่ยมันยากมากนะคะมันยากถึงขนาดที่มีแค่7แลบทั่วโลกเท่านั้นที่ทำสารที่เรียกว่าเรตินอลดีไฮด์ได้นะคะ